สนับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนมาพบกันช่วงสุดท้ายนะฮะของปีเก่าปีเก่ามาสรุปให้ฟังว่าทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมถือเป็นปีที่มีความโกลาหลปีหนึ่งนะโดยเฉพาะครึ่งแรกของปีนี่ที่บอกว่ามีการชุมนุมการเมืองและมีการรัฐประหารสำคัญที่สุดการรัฐประหารนี่แหละที่ทำให้เกิดสภาวะที่พลิกผันเพราะก่อนหลายคนเชื่อว่ารัฐประหารเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแล้วไม่มีหรอกนะสุดท้ายก็ยังมีจนได้และต่อจากนี้ไปคงไม่มีใครกล้าว่ารัฐประหารเป็นสิ่งที่สูญพันธุ์จากการเมืองไทยมันจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายในการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองของประเทศไทยมาโดยตลอดเป็นอย่างนี้โดยตลอดคือถ้านักการเมืองเนี่ยนะพรรคการเมืองเนี่ยมันฟังเสียงประชาชนซะบ้างนะฮะไม่ตีลากงอกยึดได้ตำแหน่งนะจะยึดอำนาจเบ็ดเสร็จเลยนะฮะมีสำนึกในความรับผิดชอบฟังเสียงสะท้อนบ้างนะฮะครับแล้วไม่แบบว่ามีลักษณะลากพวกมากใช้ระบบพวกมากนะฮะคุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จนะฮะก็คงไม่ถึงไม่จำเป็นต้องมีรัฐประหารถ้าประชาชนต่อต้านเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่มันเหนื่อยครับอาจจะทำไม่สำเร็จแล้ววุ่นวายนะคนที่จะคิดจะต้องทำไม่ดีแต่ประเมินแล้วว่าเขาทำได้เพราะว่าประเทศนี้ตอนนั้นช่วงบ่งนั้นไม่เอารัฐบาลแล้วไม่เอานักการเมืองแล้วใช่นะแต่พวกที่เป็นมีอำนาจอยู่ก็พยายามที่จะยื้อให้ถึงวาระสุดท้ายประเทศจะฉิบหายมันก็ไม่สนใจเนี่ยที่จริงบางครั้งเนี่ยไหนๆก็รัฐประหารทั้งทีแล้วนะถ้าเราทำช้าไปมันก็ทำให้เสียของเหมือนกันเสียโอกาสทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมามันยืดเยื้อลากมายาวนานมันมีจังหวะเวลาแล้วเอาความไม่ว่าไม่ได้แล้วนะว่าไม่ได้แล้วแต่ว่าพอรัฐประหารแล้วเนี่ยสิ่งที่คนเห็นก็คือว่าปฏิรูปประเทศมันนะให้มันเป็นประเทศที่มันสมบูรณ์นะฮะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบนะฮะทุกคนมีโอกาสโดยเท่าเทียมแสวงหาโดยเท่าเทียมนะระบบอายุที่ทำต่างๆเนี่ยไม่ต้องถูกทำลายล้างอ่ะการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องถือว่าเป็นวาระเชื้อรายวาระสำคัญของสังคมไทยเลยต้องเอาให้ตะเบนให้ตายคนชั่วต้องถูกทำลายนะสิ่งนี้เนี่ยก็หวังว่าการรัฐประหารเนี่ยจะเป็นคำตอบให้แต่ปรากฏว่าผ่านไป6เดือนผ่านไปกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนที่7ย่างเข้าสู่เดือนที่7แล้วอ่ะมันยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันจะประเทศจะไปอย่างนั้นเลยนะแล้วการเมืองเราก็ว่าไปแล้วนะครับว่ามันจะกลัวว่าเดี๋ยวถ้ามีเลือกตั้งเมื่อไหร่เลยนะฮะมันจะไปกลับแบบเก่าคือไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นในยะทางการเมืองเลยที่ในช่วงสิ้นปีที่เราคุยกันนะก็ยังถกกันเรื่องรัฐธรรมนูญความหลากหลายของกระบวนการเมืองที่เชื่อว่าประเทศไทยควรจะมีแม้กระทั่งช่วงที่เราคุยกันนะก่อนหน้านี้สัก 2-3 วันก่อนก็มีพูดว่าโอ้บางคนก็ว่ากันได้กันไหนว่าเราล้อวิชาล้อวิชาอันที่จริงการล้อวิชาหรือไม่ล้อวิชามันเกิดขึ้นได้แต่ผลสุดท้ายคือว่าผลที่ตามมาของการล้อวิชาหรือการล้อวิชาอะไรก็แล้วแต่มันทำให้มีผลออกมาชัดเจนไหมแล้วจะทำให้บ้านเมืองนี้มีความยั่งยืนสุขสาบอนประชาธิปไตยการเมืองสิทธิสังคมหรือเปล่านี่ไงแต่ว่าคนก็เชื่ออย่างดีว่าต่อให้รัฐธรรมนูญร่างมาดีขนาดไหนก็ตามนะถ้าคนหน้าเดิมมาอยู่แล้วทัศนคติทางการเมืองไม่อยู่40ก็มีแล้ว50ก็มีแล้วโกงนะโกงมาต่อเนื่องนี่ล่ะฉะนั้นก็ปี40 50ต่อไปอาจจะปี60ก็ได้ครับเขาถึงแบบว่ามีความคิดที่จะไม่ให้นักการเมืองไอ้หน้าเดิมๆกลับเข้ามาเล่นไงแต่เขาไม่ยอมเนี่ยเขาบอกว่าเออเจ้าเขียนรัฐธรรมนูญขีดกันคนนั้นคนนี้ได้ไงแล้วก็เรื่องที่เป็นปัญหาในปี57มันมีทุกอย่างการเมืองเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจยิ่งไปกันใหญ่เลยมาดูเรื่องเศรษฐกิจบ้างไหมเศรษฐกิจถือว่าเป็นปีที่มันน่าจะต้นปีนะครับมาเรื่องเราเจอปัญหาหลายอย่างในเอาเรื่องผลกระทบเนี่ยนะฮะผลกระทบมันมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองก็มีผลกระทบนะฮะการลงทุนหายการชุมนุมนะฮะก็ทำให้นักท่องเที่ยวหายนักลงทุนชะลอการตัดสินใจแต่ทุกคนก็ยอมได้นะฮะว่าประเทศมันถ้าปล่อยให้นักการเมืองพรรคการเมืองที่ไม่มีสำนึกเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยความเสียหายมันมากกว่าถ้าใจปล่อยให้อยู่ต่อไปนะฮะนั่นความเสียหายทางเศรษฐกิจมันเรื่องเล็กใช่นะ
แล้วก็มีการถกเถียงกันนะฮะฝ่ายนึงก็จะโอ้เนี่ยเพราะการชุมนุมมันทำให้ประเทศเสียหายเศรษฐกิจมันย่ำแย่นะความเชื่อมั่นมันเสียแต่ความเชื่อมั่นเนี่ยมันย่ำแย่ตั้งแต่มีรัฐบาลแย่ๆแล้วนะแล้วคอร์รัปชันกันสูงอยู่แล้วและไอ้การคอร์รัปชันอย่างเดียวไม่ต้องไปรอผลกระทบไอ้นักลงทุนต่างประเทศเขาจะมองเรายังไงล่ะมันไอ้นี่มันคือการปล้นประเทศทำลายประเทศคือให้มันย่อยยับเขาเชื่อว่าการรัฐประหารนั่นน่ะมันไม่มีความเสียหายเพราะว่าความเสื่อมในด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจการบริหารมาถึงจุดตกต่ำที่สุดแล้วถ้ามันรัฐประหารครับโดยการเป็นการผ่าตัดน่ะหยุดอ่ะก็จะทำให้เลือดไหลเมื่อคนเลือดไหลอ่ะนะแล้วสุดท้ายต้องตายประเทศต้องล้มลงใช่ใช่คือโครงการที่ทำกันมาหลายรัฐบาลนะก็คือโครงการประชานิยมใครมาเป็นรัฐบาลก็ไปเกทับกันนะไม่มีใครจะสำนึกว่าเออมากลับมาสู่เศรษฐกิจพอเพียงนะคือเขาทำยังไงก็ไปเกทับเนี่ยไปเรียกคะแนนนิยมให้ตัวเองอีกโดยเฉพาะโครงการที่อภิมหาโกงและอภิมหาสร้างความเสียหายมโหฬารอ่ะคือเป็นโครงการรับจำนำข้าวเป็นปีที่ประชาชนต้องกล้ำกลืนฝืนทนยอมเห็นมองเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองของรัฐบาลที่ถูกรัฐประหารไปด้วยความคือมีทั้งกล้ำกลืนฝืนทนข้างแค้นแล้วก็รวมทั้งสิ่งที่รู้ทำออกยังไงอ่ะต้องให้รัฐบาลเพราะรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจตอนนั้นนะมีหน่วยงานตำรวจคุ้มครองป้องกันอยู่อย่างเข้มแข็งครับเป็นหน่วยงานตำรวจที่เข้มแข็งสุดเท่าที่ตรงรักษาเสถียรภาพรัฐบาลอย่างเดียวเป็นพร้อมจะทำทุกอย่างเลยนะเป็นหน่วยงานตำรวจที่เข้มแข็งสุดเท่าที่เคยมีมาในการปกป้องรัฐบาลชุดนี้กำลังพลที่ใช้ก็ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไปถึง 70,000 สูงสุดบ้านนายกนี่ตำรวจนั่นบ้านนักการเมืองนะฮะเอามาดูทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจนี่นะฮะก็เรียกว่ามันเปิดกระสอบกระแสแต่มันมาสะสมมาเพราะว่าเอาเงินไปใช้ผิดประเภทกันนะโครงการรับจำนำข้าวนะสร้างความเสียหายนี่ตัวเลขยังไม่ได้ไปชำระสะสางใช้หนี้กันนะฮะเพราะนี่จะต้องปีหน้าจะต้องออกไอ้พันธบัตรออกมานะเป็นแสนล้านเนี่ยเพื่อมาโปะหนี้จำนำข้าวนะแล้วจะทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะเราเพิ่มขึ้นนะขณะที่กำลังซื้อก็ตกต่ำนะเพราะว่าไอ้ตัว300บาทที่รัฐบาลทำเนี่ยเป็นมรดกร้ายนะฮะที่ทำให้มันเกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการที่ยังไม่แข็งแกร่งนะโดยเฉพาะ SME และมันทำให้ราคาสินค้าขึ้นไปแล้วไม่ลงนี่เป็นก่อนนี้ก่อสินที่มาชนไปเป็นจำนวนล้านลายนะแท็บเล็ตที่เละเอามาแล้วนี่บริษัทที่ส่งให้ปิดประตูปิดโรงงานปิดออฟฟิศหนีเลยหนีไปเลยและเมนเทนแนนซ์น่ะก็ไม่มีทุกวันนี้ก็กลายเป็นอะไรกระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นขยะเลยขยะอุตสาหกรรมไปสู้กระดานชนวนมันก็ไม่ได้จะมาทำอะไรเป็นเขียงอ่ะเป็นเขียงซอยไอ้พวกอะไรผักหั่นผักครับนี่นะปัญหาที่จะยืดเยื้อมาในปีนี้ในปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงปลายปีเนี่ยไปคุยกับใครที่ไหนเศรษฐกิจซบเซามากสินค้าบริการไม่มีผู้ใช้ไม่มีผู้ซื้อแม้แต่ตลาดสดนะครับมาระดับรากหญ้าเนี่ยแม้แต่มาม่ายังขายตกเลยนะฮะพวกโตแค่ 0.2% ต่ำสุดในรอบ42ปีอ่ะครับไทยประชาชนแถลงเลยนะถือว่าเป็นปีที่คนมองไม่เห็นอนาคตอ่ะว่ายังไงเงินหายากหามาได้กับมูลค่ากับไม่มีมากเท่าที่ควรเป็นปีที่ทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อที่ไม่เป็นตัวเลขนะเป็นทางการนะครับเงินเฟ้อโดยสภาพความเป็นจริงไม่เงินเฟ้อตามตัวเลข GDP หรือสถิติของตัวเลข GDP นะฮะประมาณการกันไปนะฮะตอนที่มีคมช.คสช.เข้ามาเนี่ยก็จะประมาณการที่ 1.5 ถึง 2% ใช่นะแต่ปรากฏว่าสรุปแล้วนะฮะสำนักทุกสำนักลงความเห็นเหมือนกันว่าโตต่ำกว่า 1% ปัญหาหนึ่งก็ปัญหาเรื่องการส่งออกด้วยเพราะการส่งออกเศรษฐกิจโลกปีนี้ก็ไม่ดีครับเพราะว่าโดนหมดอเมริกาก็แย่ยุโรปก็แย่จีนก็แย่อินเดียก็แย่รัสเซียก็แย่ในอาเซียนด้วยกันก็แย่ญี่ปุ่นก็แย่แย่ทั้งโลกนะ
กำลังซื้อมันหดหมดกำลังซื้อหดหมดแล้วคนไม่มีเงินทำให้ตัวเลขดัชนีตัวเลขการส่งออกของเราพลาดเป้าโตน้อยมากนะคนมีเงินก็ไม่ใช่แทบจะติดลบอ่ะและปีหน้าก็ตั้งเป้าการขยายตัวทางส่งออกไว้น้อยมากนะดังนั้นนี่การส่งออกนะฮะซึ่งเคยเป็นเครื่องขับเคลื่อนนะเครื่องยนต์สำคัญในการผลักดัน GDP หรืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมันดับนะคือไม่ดับก็เสียงดังเข้าแทรกอ่ะมันป่วยไข้กำลังซื้อมันยังพูดถึงในประเทศคนไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นน่าห่วงมากนะครับเพราะว่ามันรายจ่ายมันสูงค่าของชีพมันสูงขึ้นแต่รายได้ไม่เพิ่มแล้วคนก็มีโอกาสตกงานมากขึ้นนะฮะการลงทุนภาคเอกชนไม่ต้องพูดถึงนะฮะสถานการณ์อย่างนี้เขามีความไม่มั่นใจในหลายอย่างเขาชะลอการลงทุนครับแม้แต่การลงทุนในตลาดทรัพย์ก็ดีๆร้ายๆนะฮะปลายปีก็ยังเจอความผันผวนลงไปเป็นร้อยจุดเหมือนกันครับนะในเดือนธันวาเนี่ยนะฮะก็จะเหลือในการลงทุนภาคเอกชนแต่ปรากฏว่าการลงทุนภาครัฐรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกจะทำนู่นทำนี้เยอะมากนะแต่ปรากฏว่ายังไม่ขับเคลื่อนเลยเพราะว่าปัญหาสำคัญเนี่ยเรื่องเอาเงินมาจากไหนคนเริ่มมีคำถามนะฮะว่าฐานะรัฐบาลเนี่ยนะฮะฐานะการเงินการคลังของประเทศเนี่ยมันจะอยู่รอดไปอีกเท่าไหร่และตัวเลขที่เราไม่รู้นะฐานะการเงินการคลังประเทศปัจจุบันเนี่ยณวันนี้เป็นยังไงคือภาษีในช่วงปีช่วงท้ายปี2557นะเก็บภาษีได้ไม่เข้าเป้าหายไปเป็นแสนล้านเพราะว่าส่วนหนึ่งหายไปเพราะว่าโครงการช่วยเหลือซื้อรถคันแรกโครงการลดภาษีปรับภาษีแล้วก็รายได้เก็บภาษีไม่เข้าเป้าเพราะว่าเศรษฐกิจมันซบเซาโดยตามสภาพมันเองเงินหาได้น้อยลงค่าใช้จ่ายเยอะไปสร้างหนี้สร้างสินมากกว่าที่เป็นอยู่ความเสียหายเกิดจากจำนำข้าวนะครับก็ทำให้นี่ถ้าบวกเข้าไปเนี่ยนะยังไม่ทราบว่าหนี้สาธารณะจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับใช่นี่เป็นหนี้เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันน่ากลัวหลายๆเรื่องนะฮะเพราะว่าทางรัฐบาลเองนะฮะหลังจากที่รอคอยการแก้ปัญหาให้โอกาสนะคือเฝ้ารู้อย่างเดียวนะไม่เคลื่อนไหวอยากให้ทำอะไรทำนะฮะอยากให้เงียบเงียบหยุดความเคลื่อนไหวก็หยุดความเคลื่อนไหวแต่ถึงจุดนึงนะฮะให้ความอดทนความนิ่งเงียบเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดเหมือนกันถึงเวลาเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนไหวเขาว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมในปีหน้าและปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญนะขณะที่ทีมงานเศรษฐกิจเราผ่านไป6เดือนนะกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยรัฐมนตรีรับผิดชอบเนี่ยมาอะไรบ้างไหมอุ้ยไม่มีลำบากคือไม่คือมีแต่พูดถึงเรื่องโครงการที่นายกพยายามจะสร้างขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังนะที่คึกคักก็มีแค่ตลาดหุ้นเออลงราคาน้ำมันลงมาจนราคาน้ำมันลงมาจนหายไป40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแทนที่เศรษฐกิจเราราคามันถูกลงแล้วทุกคนมีใจต้นทุนของโลกมันต่ำลงนะครับแต่ของเรานี่ไม่มีทุกคนไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเลยทุกคนบอกว่าเฮ้ยราคามันถูกลงกลายเป็นปัญหาขึ้นก็เป็นปัญหาลงเป็นปัญหาหนักกว่าอีกอ่ะกลัวว่าบริษัทมันจะเจ๊งฮะแทนที่บอกโอ้ยราคามันถูกลงนี่เราต้องใช้เงินน้อยลงเพื่อซื้อน้ำมันมาแล้วบริษัทน้ำมันมีต้นทุนต่ำลงนะบริษัททั่วไปมีน้ำมันต่ำลงต้นทุนพลังงานต่ำลงแต่ของเรามันลงแค่ 20%แต่ 20% ก็ถือว่าดีอะนะแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันซึมเซาไปหมดนะหุ้นราคาตกลงเพราะว่าราคามันตกลงเป็นเรื่องพิสดารมากนะมันเป็นการหักมุมทางอารมณ์พอราคามันโลกขึ้นปุ๊บคนบอกอุ้ยต้นทุนสูงขึ้นสูงขึ้นค่าเดินทางก็สูงขึ้นอาหารสูงขึ้นแม่ต้องขึ้นราคาน้ำมันเพราะแก๊สแพงขึ้นพอราคาทุกอย่างลดลงมาคนอยู่ในภาพซึมเซาเหมือนกับว่าใช้น้ำมันแพงจนเคยตัวปรับอารมณ์ไม่ถูกต้องอะมองโลกในแง่ร้ายไปเลยมันเป็นก็แล้วรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะปรากฏว่าชื่อเด่นๆอะไรแต่ว่าบทบาทในการที่กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจขับเคลื่อนอะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยแทบไม่มีนะเหมือนทำงานอยู่ในห้องเงียบไม่แล้วก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวไม่ได้ยินเสียงเลยนะว่าจะออกมาพูดอะไรสักเท่าไหร่นะก็เลยไม่รู้ว่าคือออกมาพูดเนี่ยเพื่อเรียกความเชื่อมั่นนะฮะผมว่าแม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจหลายกระทรวงเนี่ยแม้ตัวเองยังไม่เชื่อมั่นตัวเองเลยในฐานะตัวเองเนี่ยนะ
ก็เลยไม่กล้าออกมาพูดเรื่องเศรษฐกิจคือเอางี้มาเรียกความเชื่อมั่นคือเอางี้คือต้องดูรัฐบาลนะดูสภาพของความจำเป็นอย่างเช่นการรัฐประหารตูมขึ้นมาปุ๊บแล้วนี่ตั้งคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจแล้วตั้งรัฐมนตรีดูแลเรื่องกระทรวงสำคัญต่างๆปรากฏว่าไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนเชื่อมั่นเท่าไหร่นักเฉพาะความจำเป็นคือเอาทหารเข้ามากว่าครึ่งครม.เช่นคมนาคมพาณิชย์อะไรแรงงานกระทรวงศึกษาซึ่งไม่มีอะไรประกาศนียบัตรรับรองว่าคนเหล่านี้เคยทำงานสำเร็จมาก่อนในการบริหารองค์กรและบริหารเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็ทำให้ความเชื่อมั่นโดยรวมนะถึงแม้จะไม่พูดออกมาก็ตามในกลุ่มของผู้ที่ควรจะพูดเช่นภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจเอกชนก็เงียบเหมือนกับเป็นสภาวะจำยอมว่าก็ในเมื่อเป็นรัฐประหารก็ต้องมีคณะทหารทำไปก็ไม่เป็นไรก็คนที่มารับผิดชอบเองก็พูดน้อยมากนะคนที่มารับเข้ากระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยก็กลับมาพูดเรื่องเศรษฐกิจน้อยมากนะพูดถึงนโยบายพูดถึงอะไรน้อยมากเหมือนมันปล่อยให้ไปตามยถากรรมนะระบบเศรษฐกิจในปีหน้านะฮะก็มีการตั้งเป้าว่าขยายตัวประมาณ 4% แล้วก็มีปัญหาว่าเอาเงินกันไหนมาก็ต้นเศรษฐกิจเพราะกู้กันมาจำประเทศเนี่ยมันจะช้ำหมดแล้วครับเพดานการก่อหนี้นะฮะถ้ารวมกันทุกตัวเลขแล้วเชื่อกันว่าตอนนี้เพดานการก่อหนี้สาธารณะได้ใกล้ชนเพดานแล้วเขากำหนดไว้ในมาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยไม่เกิน 60% ของ GDP ใช่นะถ้าเกินไปเนี่ยมันก็เหมือนเข้าสู่ภาวะล้มละลายแล้วแล้วมันจะถูกปรับอันดับความเครดิตความน่าเชื่อถือจะกู้เงินจากต่างประเทศยากขึ้นกู้มาได้ก็ต้นทุนดอกเบี้ยต้องสูงนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยส่วนกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยก็ปีหน้าก็ไม่เห็นว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าถามตอนสิ้นปีณวันนี้เนี่ยวันสิ้นปีนี่ถามว่าคนโดยทั่วไปแล้วมีความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นไหมคือพูดท้ายๆนี่น่าสนใจใช่ไหมไม่ความหวังมันริบหรี่ลงนะคนก็บอกว่ามันไม่เหมือนตอนต้นวันที่22พฤษภาคมนะต้องมองโลกในแง่ดีนะแต่มองโลกในแง่ดีมันมองไม่ได้มันต้องมองโลกในแง่ที่เป็นจริงด้วยความฝันมันต้องมองอย่างเป็นจริงด้วยใช่ไหมก็ปีหน้านะครับก็ทำใจกันไว้แล้วฝากพวกเรานะครับแฟนรายการเราทุกคนนะครับก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีครับนะโดยเฉพาะด้านจิตใจใจอย่าตกเงินอย่าใช้ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีรายได้ประจำแล้วรายการใหญ่ๆเช่นรถยนต์บ้านอย่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไปในปีหน้านะฮะแล้วก็ปีนี้ท่านที่ทำความดีอยู่แล้วคิดดีอยู่แล้วประพฤติตัวดีอยู่แล้วทำงานเสียสละเพื่อประเทศชาติซึ่งตอนนี้นะฮะเขาไม่ต้องการให้ประชาชนนะออกมาเสียสละนะแสดงความเสียสละรักชาติแล้วก็เป็นเด็กดีอยู่แต่ในบ้านนะดูแลตัวเองนะแต่ว่าภารกิจในการดูแลปกป้องประเทศส่วนรวมเนี่ยยังอยู่กับเรานะครับแต่ปีหน้านะฮะจะเป็นปีที่ขาดว่าเขาจะลบล้างคำสมประมาทที่เริ่มเกิดขึ้นได้หรือไม่ว่าคสช.ชุดนี้การรัฐประหารครั้งนี้จะเสียของอีกหรือไม่พวกเราก็ขอให้พวกเรานะฮะครับไม่ส่งกำลังใจเลยมากแล้วพวกเราเป็นคนที่จิตใจดีเข้มแข็งอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความคิดมั่นไว้ปีนี้คิดยังไงทำดียังไงเพื่อส่วนรวมอวยพรปีใหม่เลยสิส่งให้พี่เก่าปีหน้าทำดีคิดดียึดมั่นในสิ่งที่คิดและทำต่อไปแล้วก็ห่วงชาติห่วงบ้านเมืองแล้วก็ถ้าหากถึงเวลาจำเป็นบ้านเมืองวิกฤตขึ้นมาครับก็ต้องมาช่วยกันครับเพื่อกอบกู้ชาติบ้านเมืองหวังว่านะครับหวังว่าพวกเราเนี่ยก็อยากจะเป็นมีส่วนในการแก้ปัญหา อยากมีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาพวกเราคิดดีทำดีทั้งนั้นและขอให้คนที่เขามีอำนาจอยู่แล้วเนี่ยคิดดีทำดีอย่างพวกเราประเทศไปได้แน่วันนี้ก็ขอลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะก็สวัสดีปีใหม่นะคิดดีทำดีขอให้ได้รับผลตอบแทนมีความสุขอย่างน้อยทางใจพรุ่งนี้เรามาว่ากันถึงปี2558พวกนี้มีอะไรรออยู่มีอะไรรออยู่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ